ได้แล้วนะคะวันนี้แม่พี่จะซื้ออะไรไม่รู้นะคะกล่องเท่านี้เลยนะคะพี่เราก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครอยากก็ต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเราก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะถ้าเกิดว่ากดกันแล้วไปดูกันเลยลุ้นไหมลุ้นพี่นาลุ้นปะลุ้นค่ะเซอร์ไพรส์มากเลยอันนี้คือไม่รู้นะไม่รู้เลยค่ะเปิดแล้วก็หยิบทีละชิ้นหรือว่าเปิดแล้วดูเลยเอายังไงดีเอามือล้วงทีละชิ้นเอามือล้วงทีละชิ้นอ่ะปิดตาเงยข้างบนเงยข้างบนเอามือล้วงทีละชิ้นนึงเอามาคิดกันคืออะไรอ่ะลองนี่ไงกันใจแม่ไว้แล้วรู้สึกว่าจะเป็นของเล่นคลายเครียดเปล่ามันคืออะไรอ่ะคือของเล่นคลายเครียดใช่มันจะยืดเด้งถึงเด้งถึงคลายเครียดเขาต้องเล่นอย่างนี้แล้วก็เอามาปิดดูชิ้นถัดไปชิ้นถัดไปนี่วางเรียนกลัวแล้วอ่ะชิ้นถัดไปชิ้นถัดไปเป็นถุงๆอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเรียกเหมือนเดิมซื้อเหมือนเดิมอย่างอันนี้พี่เขาแถมมาให้ชิ้นหนึ่งอันนี้แม่ซื้อมาชิ้นเดียวเนี่ยพี่เขาแถมมาให้ชิ้นหนึ่งโอ้ถุงบางถุงได้สองอันบางถุงได้อันเดียวเนาะค่ะเราก็ต้องเลือกก่อนนะอันนี้มันจะหยิบอันนี้มันจะติดมืออันนี้มันไม่ติดมืออ๋อไม่คนละแบบกันอันนี้เหมือนติดแหวนชิ้นถัดไปชิ้นถัดไปอะไรอ่ะเร็วอันนี้ชอบมากเลยอ่ะนี่คือของเล่นคลายเครียดอีกแล้วค่ะอุ้ยอยู่ในซูมที่สุดนิ่มไหมคะรู้สึกยังไงรู้สึกสบายเหมือนมีอะไรฟินไหมฟินไหมฟินชิ้นถัดไปชิ้นจากร้านไหนชิ้นถัดมันติดอ่ะมันติดด้วยมันเหมือนปลาแบนอ่ะโอ้ติดพื้นไม่หลุดเลยอ่ะชิ้นถัดไปชิ้นถัดไปเลยชิ้นใหญ่อ่ะเย้โมชิยักษ์ให้ดูสิให้เพื่อนดูก่อนดีกว่าเป็นโมชิยักษ์เป็นตัวอะไรคะโอ้เป็นรูปยาดาเอ้ยอุ้ยนิ่มด้วยอ่ะอีกคือเป็นน้องหมูกำลังหลับอยู่สีม่วงน่ารักใช่ไหนตั้งให้เพื่อนๆดูดีๆมันจะเหนียวเหนียวอ่ะเหมือนทาวาซาดีนะเหมือนที่เขาทำลูกโป๊นเหนียวเหนียวไงใช่ไหมจะเป็นแบบชอบอันนี้ชอบอันนี้ดูก่อนอันนั้นเนี่ยอันนี้เพื่อนดูดันดับคาวาโตคืออะไรคะเป็นลูกบอลตาข่ายโอ้ฮะน่ากลัวมากเลยแบบว่ามันจะแบบสบายมือมากเลยค่ะนี่มีออบีอยู่ข้างในด้วยไม่ยอมลงข้างในถ้าเอาออกมาก็คือตาข่ายแล้วมันก็จะแบบดีเหมือนอันนี้นะคะนะอันต่อไปเป็นที่เหลืออีกแน่เลยเย้มาเป็นเก็บไม่ออกเย้ทุกคนดูมันติดถุงติดถุงโอเคอันนี้หมดแล้วนะคะว้าวคุณแม่เลือกได้ถูกใจพี่ดามากเลยอันนี้ก็คือเป็นเซตของเล่นคลายเครียดหมดเลยพี่ชอบอันไหนที่สุดหนูชอบหลายอันชอบหลายอันหนูชอบ3อันนี้3อันนี้แต่ว่าถ้าจะให้เลือกอ่ะที่ชอบที่สุดนะอันนี้อ๋ออันนี้มือสบายมากเลยแล้วที่เหลือก็คือเล่นได้แต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกได้เลือก3ได้ค่อยๆรีวิวดูทีละชิ้นชัดๆได้ค่ะอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นโมชิยักษ์นะคะลูกหมูเพราะว่าปกติมันจะเล็กนี่นะคะ
มันก็จะเหนียวโอ้ยของเล่นคลายแค่พี่ดาก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกพี่ดาจะเรียกว่านำเปียวเด้งดึงนะนี่นะคะน้องจะแบบนี้ลูกจะเหนียวเหนียวนะคะแต่ว่าอันนี้จะเหนียวกว่านี่อันนี้จะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะเหนียวกว่าอ๋อเดี๋ยวไม่เหมือนกันเหรอคะค่ะมันเดี๋ยวไม่เหมือนกันอันนี้จะหนีบมือกว่าแล้วก็อันนี้จะนุ่มกว่าแล้วก็คันขนาดนี่สวยเลยเพื่อนๆอันนี้เพื่อนๆหาซื้อได้นะคะอันเนี้ยราคาไม่แพงส่วนเนี้ยตัวนี้ก็คือชิ้นละ10บาทนะคะพี่ดาคือไม่รู้เลยนะคะว่าคุณแม่จะซื้อมาให้อันนี้คือไม่รู้เลยจริงๆก็คือแบบตอนแรกก็คืออยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานแล้วก็มาซื้อมาให้คือไม่รู้เลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะค่อยๆถ่ายอันนี้นะคะนี่คือชิ้นละ10บาทนะเดี๋ยวคุณแม่จะบอกราคาเพื่อนๆด้วยแล้วก็เป็นน้องหมูตัวนี้นะคะจะมีความหนึบๆเหนียวเหนียวนะคะอันนี้ก็จะชิ้นละ20บาทนะคะคือบางร้านเขาก็ขายไม่แพงค่ะอันจะนิ่มมือนะคะนิ่มมือมากเลยน้องหมูก็จะน่ารักนะคะคุณแม่ซื้อที่ไหนแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นคล้ายปลาแบนมีไข่นะคะตัวนี้จะมีไข่แดง2ฟองบางลูกก็มีฟองเดียวนะคะส่วนตัวนี้เป็นมะเขือเทศสตรอเบอรี่ปลาแบนนะคะสตรอเบอรี่ปลาแบนเหมือนกันนะคะก็จะนิ่มๆ มือนะคะเราปาลงไปปุ๊บแล้วมันจะค่อยๆขึ้นมาใช่ปะใช่ค่ะอ๋อนี่ปลาเฮ้ยอ๋อมันจะขึ้นมาเลยโอ้ไข่ด้วยปะเอาไข่ปลาด้วยปะตลกอ่ะโอ้แล้วอันนี้มันจะแบบบีบแล้วก็ฟินนะคะมันจะออกมาแบบเป็นเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเอเลี่ยนหรอถ้าเกิดว่าแกะออกมานะคะมันก็จะเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าข้างในมันจะมีออบีบมันจะรู้สึกแบบเป็นตะปุ่มตะป่ำมากกว่าได้แต่อันนี้คือตัวเนี้ยจะมีตะข่ายจะแพงกว่าตัวทั่วไปอันนี้นะคะอันฟินมากอ่ะอันนี้จะ20บาทตัวปลาแบนธรรมดาจะ20บาทถ้าตัวที่มีตะข่ายก็จะ30บาทค่ะ30บาทใช่นี่เพื่อนๆไปหาซื้อได้นะพอดีแม่ขับรถผ่านร้านของเล่นแล้วก็เลยแวะซื้อให้พี่ยดานะคะอันนี้พี่กัดร้านอยู่แถวทาวินทาวน์นะคะโอเคสำหรับวันนี้นี่รวมของเล่นโอ้เยอะเลยโอ้โหอีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวคุณแม่ลองปลาดิอุ้ยสีผสมกันแล้วสีผสมกันแล้วน้องออกสิโอ้มันแบบมันขึ้นไปอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะโอ้โหมันไม่ยอมแตกมันไม่แตกอ่ะทำยังไงมันก็ไม่แตกอ่ะทุกคนนี่ว้าวสำหรับวันนี้นะคะพี่ดาก็ชอบของเล่นใหม่พี่ดามากเลยค่ะตื่นเต้นมากๆด้วยแต่สำหรับวันนี้พี่ดาต้องขอตัวลาไปเล่นก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะคะพี่ดาจะรีวิววิธีการเล่นอย่างละเอียดเลยนะคะบ๊ายบาย